ผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเตียงนางไม้โดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่พระนางของเรื่องจะต้องขึ้นไปปะทะคารมกันบนต้นไม้และเพื่อความปลอดภัยของนักแสดงทีมงานจึงได้จัดเตรียมต้นไม้เตี้ยๆเอาไว้ให้ Oh my god พระคุณพระช่วยดูเตี้ยมากทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าต้นไม้ที่พระเอกและนางเอกจะต้องปีนขึ้นไปในวันนี้ดูสูงชะลุดจนเจ๊คนหัวลุกแทนแต่ด้วยสปิริตของความเป็นนักแสดงทำให้นางเอกน้องใหม่อย่างอุ้มสามารถผ่านฉากนี้ไปได้แบบสบายๆไม่มีความหวาดกลัวสูงเหมือนกันนะไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวไม่สั่นค่ะไม่สูงเลยค่ะแอะไปทีละก้าวมองให้เห็นก่อนเหยียบไม่ได้ก่อนค่อยชี้เหยียบคือพี่ปอยเต้นแรงปิ๊บตึ้งกับมันสูงโดดโต๊ะกลัวป่ะยังกลัวอยู่ป่ะซึบไม่กล้าขยับแล้วไม่กล้าอ๋ออ๋ออย่าทิ้งหนูไปดูจากอาการแล้วไม่หวาดกลัวเลยจริงๆค่ะคุณนะกลัวนะกลัวนะกลัวนะเนี่ยกลัวนะกลัวพี่กลัวนะครับคุณผู้ชมคะเนื่องจากนางเอกอย่างอุ้มนั้นเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะบอบบางก็อาจจะมีการกลัวความสูงกันบ้างแต่สำหรับผู้ชายมาดแมนอย่างป๊อบถากูลผู้เป็นพระเอกแล้วซ้ายกลับแตกต่างออกไปสบายกลัวที่ไหนต้นมงต้นไม้ความสูงความสูงพี่ยังอยากอยู่บนยอดเลยแต่เขาไม่ให้นักแสดงทำไมทุกอย่างและเมื่อป๊อบได้แสดงให้ทีมงานเห็นถึงความมั่นใจแล้วการถ่ายทำจึงเริ่มต้นขึ้นและดำเนินไปอย่างเลื่อนไหลมันเจ็บไหมพี่ป๊อบเฮ้ยแค่ไม่คิดว่ามันจะชันขนาดนี้ไงโอ้ยตายเดี๋ยวนี่จะลุ้มเข้าใจไปความก่อนถ้าคงจะลื่นไหลยากอะค่ะถ้าพระเอกจะมีอาการขนาดเนะไปเลยที่เก่งไปมันเยอะเลยตอนนี้มันเก่งไปหมดแล้วแอะป๊อบคะป๊อบช่างดูกล้าหาญและไม่มีความหวาดกลัวเลยจริงๆค่ะป๊อบกลัวที่ไหนผู้ชมคะหลังจากที่ป๊อบได้ผ่านการปีนขึ้นต้นไม้อันแสนจะยากลำบากไปแล้วนับจากนี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่ทำให้ป๊อบต้องหวาดกลัวอีกต่อไปไอตอนลงนี่ก็ปัญหาอีกแล้วหันโบดลงจะปลอดภัยแอะยกเว้นการปีนลงเก่งด้วยมั้ยคือแบบมันตึงมากถ้าขามันถึงขาตอดพอไม่เห็นตอนนี้นี่เลยหย่อนมาโอเคโอเคโอเคมาบ้าถึงแล้วโอเคใจเย็นใจเย็นป๊อบคะ
ไหวใช่ไหมคะคุณนะอะงไหวเปล่าเนี่ย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 ไอ้ยันถ่ายตรงนี้มันย้อนแสงฮะรู้ๆกันอยู่คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่การลองเสื้อผ้าหน้าผมของละครเรื่องใหม่คนละขอบฟ้าซึ่งได้ชิปปี้มาประกบคู่กับเกรทรวมด้วยนักแสดงสมทบอีกมากมายและหนึ่งในนักแสดงสมทบที่จะมาถ่ายรูปในวันนี้ก็คือดิวอริสราซึ่งเสื้อผ้าหน้าผมสวยงามตามท้องเรื่องแอะเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยสวยงามไม่มีปัญหาแต่ในส่วนของรองเท้าเนี่ยแซ่ดิวคะถ้าจะใส่ส้นสูงสักขนาดนี้คราวหน้าพกเอาบันไดส่วนตัวมาด้วยเลยดีกว่าไหมคะดิเอวคุณผู้ชมคะแม้ว่าดิวนั้นจะต้องยืนอยู่บนบันไดเอ้ยแอะจะยืนอยู่บนส้นสูงทั้งวันแต่ดิวนั้นก็ไม่หวั่นเพราะดิวได้พบความบันเทิงในรูปแบบใหม่ซึ่งก็คือการกระพือชายแขนเสื้อเล่นนั่นเองคุณผู้ชมคะหลังจากดิวถ่ายรูปเสร็จก็ถึงตาพระเอกอย่างเกรทมาถ่ายรูปบ้างและเกรทนั้นก็ต้องโพสท่าให้เข้ากับคาแรคเตอร์ตัวละครซึ่งเกรทรับบทเป็นในหัวทางภาคใต้แอะจิกทั้งตาจิกทั้งปลายเท้าแอะทำโทษนะคะเกรทตกลงเรื่องนี้เนี่ยรับบทเป็นนายหัวหรือเป็นนายแบบกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะแม้ว่ายามถ่ายแบบเกรทนั้นจะดูเก๊กมากแต่เมื่อถ่ายเสร็จเกรทก็กลับมาเป็นพระเอกอารมณ์ดีคนเดิมเฮ้ยอย่าถ่ายตรงนี้มันย้อนแสงฮะรู้ๆกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเอาไปออกรายการก็ดำแอะยกเว้นเรื่องสีผิวที่เกรทซีเรียสมากวันนี้มาถ่ายดีๆเนี่ยคือที่คนคิดผมดำเพราะว่ารายการเนี้ยเอาไปออกแล้วแบบชอบถ่ายแบบย้อนแสงไงเออเกรทค่ะแต่เมื่อเจ้ลองถ่ายแบบไม่ย้อนแสงดูแล้วเจ้ก็ยืนยันว่าดำเหมือนเดิมเลยค่ะกระเอ๊ะเพราะดำไปหน่อยใช่ไหมเธอจึงได้เห็นฉันต่อยดำช่วงถามเอาฮาและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงถามเอาฮาแล้วเพราะแต่ผมรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ตะลุยกองถ่ายจะมาเพราะว่าตะลุยกองถ่ายเนี่ยลงไว้ในอินสตาแกรมตั้งแต่เช้าแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะมาถามเอาฮาปอยปกรณ์กับแมทพีรณีที่กองนะครับผมคำถามนี้นะฮะจากคุณบีเบเลบ้าบีเบเลบ้านะครับใช่ไหมถามว่าพี่ทั้งสองนะฮะถ้ามีแฟนคลับบังเอิญเจอแล้วขอถ่ายรูปด้วยขณะที่คุณแมทเนี่ยกำลังแทะน่องไก่อยู่นะฮะคุณจะบอกแฟนคลับว่ายังไงครับผมบอกแฟนคลับว่าไปเล่นตรงนู้นก่อนไปเล่นตรงนู้นก่อนเสร็จแล้วค่อยมาอ๋อเหรอฮะ
อืมรอกินเสร็จก่อนถามผมบ้างถามผมบ้างถ้าเกิดว่าเธอกำลังแค้นน้องไก่อยู่แล้วแฟนขับรถมาพี่ปุ้ยขอถ่ายรูปนิดหนึ่งได้ไหมคะผมก็จะบอกว่าไก่ตูดไก่ไหมพี่เดี๋ยวกินไก่เสร็จแล้วถ่ายรูปกันจริงแล้วพี่เก๊ต้องมายืนกลางแดด